วันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9นะคะมาทำโบติก้าเรสิกค่ะใช้เลเซอร์ตัดใช้เลเซอร์ตัดแผลนะคะแล้วเมื่อไหร่ทำมีคนเล่าว่าตอนที่เข้าไปในห้องครั้งแรกก็มีความกังวลนิดๆเพราะว่ากลัวว่าตัวเองอ่ะจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมค่ะก็เดิมทีเป็นแพนิคนะคะก็เป็นมาสักประมาณ2ปีแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ทานยามาสักประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็รักษาด้วยการธรรมชาติบำบัดล้วนๆเลยค่ะทำอะไรบ้างคะธรรมชาติบำบัดก็คือจะอาบแดดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของการออกกำลังกายค่ะทีนี้พอตอนแรกคนสวยเราจะไหวหรือเปล่าเนาะแล้วเราดึงมีวิธีดึงศักยภาพในตัวเองมายังไงตอนที่ทำตอนที่ทำก็จะรวบรวมความกล้าอย่างเดียวว่าเราอยากมองเห็นเหมือนคนปกติเราไม่อยากใช้แว่นตาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็กลัวมากค่ะกลัวมากใจสั่นแต่ว่าก็แบบมันมีความกล้ามากกว่าค่ะเห็นว่ามีการดึงเรื่องของบทที่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็มีการแบบทำตั้งจิตสมาธิเอาธรรมะเข้าข่มอย่างเดียวเลยค่ะว่าแบบว่าเราต้องมีสมาธิกับการทำอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีก็นั่งนับจิตตัวเองหลับตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แค่ตอนการทำเนี่ยต้องจ้องไฟสีเขียวแล้วมันมีช่วงที่ไฟเขียวหายไปหนูตกใจไหมคะตอนที่ไฟเขียวหายไปก็ตกใจนิดหน่อยค่ะแต่ว่าทางที่โรงพยาบาลก็ได้แจ้งไว้แล้วค่ะว่าไม่ต้องตกใจนะเขาอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดค่ะเหมือนกับมีคนอยู่กับเราตลอดเวลาใช่ค่ะก็รู้สึกว่ามีกำลังใจที่ดีค่ะจากทางคุณหมอเองพยาบาลผู้ช่วยอะไรเงี้ยค่ะก็คอยเหมือนช่วยให้กำลังใจเราทำให้เราผ่านตรงนั้นมาได้ค่ะคือกลัวมากแล้วก็แบบใจสั่นจนควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าแพนิคแบบหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะใต้เครื่องมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้เหมือนพวกCTสแกนก็ยังหายใจได้ทีนะหายใจได้ค่ะหายใจได้แต่แค่แบบเหมือนหัวใจเราจะเต้นตึกแต่แบบเราก็พยายามเหมือนดูตัวเองว่าเนี่ยตอนนี้เราหัวใจเราเต้นมากเลยนะแล้วก็แบบเหมือนพยายามผ่อนลมหายใจออกอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะก็บวกกับพี่ๆพยาบาลคุณหมอช่วยด้วยค่ะค่ะก็เลยทำให้ผ่านมาได้แล้วก็ทำสำเร็จแล้วค่ะเหมือนเอาชนะความกลัวได้ด้วยค่ะถ้าคนที่แบบกลัวอยู่อะไรเงี้ยค่ะเป็นแพนิคอยู่อะไรนี้ไม่ต้องกังวลนะคะสามารถมาทำที่นี่ได้เลยกับคุณหมอคุณหมอก็เก่งมากอันนี้ไม่ได้แบบว่าสปอยคุณหมอนะคะจริงๆคุณหมอเก่งมากค่ะน่ารักมากทุกคนน่ารักหมดเลยค่ะแล้วตอนที่ทำ